สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นวันที่30พฤษภาคม2562ปิดพัดลมนิดนึงนะครับพอดีเสียงมันเกร้าขณะนี้เป็นเวลา10:31นะครับก็ไม่ได้นัดหมายใครนะครับพอดีอยู่บ้านเฉยๆมีเวลาช่วงนึงก็อยากจะตอบคำถามผู้ที่ซื้อคอร์ส999บาทโหราศาสตร์ยูเนียนใครก็เรียนรู้ได้ก็เป็นคำถามที่พบเจออยู่บ่อยๆแต่ก็ตอบยากถ้าไม่ได้เจอหน้ากันนะครับในคอร์สเนี่ยก็มีตอนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้โดยตรงแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆวันนี้จะถือโอกาสไลฟ์เพื่อจะแสดงเรื่องนี้แบบยาวๆตัวอย่างของคำถามลักษณะนี้นะครับก็ตรงหน้าจอนี้พี่ก้าขออนุญาตถามนะคะจาก90ดาวที่เราเห็นจะมาจาก180และ90ใช่ไหมคะปิดมาจาก180และ45ใช่ไหมคะก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างสับสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจะตอบแต่ไม่ได้ตอบคำถามตามที่ถามตรงๆนะครับจะตอบให้เข้าใจกันดวงที่จะยกมาเป็นตัวอย่างก็คือดวงท่านพลเอกเปรมอินทรานนท์พอดีท่านก็เพิ่งจะถึงอสัญญกรรมนะครับท่านเกิดวันที่26สิงหาคมเอาข้อมูลตามนี้นะครับวิกิพีเดีย26สิงหาคมพ.ศ. 2463เพราะว่าประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องการหมุนต่างๆข้อมูลของดวงกำเนิดไม่ใช่นัยสำคัญนะครับว่าวันที่เวลาที่เป๊ะๆนะครับจะยกมาเฉย26สิงหา2463นะครับกลับมาที่โปรแกรมที่ดวงมูลดวงชะตากำเนิดผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ26สิงหาคมก็คือเดือน8 2463ดูตรงนี้นะครับคศ2463แปลงเป็นคศแล้วคือ920ฮัลโหลตอนนี้เรามาดูกันที่ได้ยินเสียงผมไหมครับเห็นบอกเสียงหายวิธีใส่ตัวนี้ก็เวลาเราได้ข้อมูลเป็นพ.ศ.2463นะครับแล้วก็มาใส่เครื่องคิดเลข2463ลบด้วย543ก็เป็นค.ศ.1920มาใส่ตรงนี้ส่วนเวลาเกิดก็ไม่เป็นไรครับใส่เป็นเวลาเที่ยงๆไปเพราะเราไม่รู้เราก็จะไม่ใช้หรอกจังหวัดก็เป็นสงขลานะครับแล้วนี่ทีนึงก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของการถ่ายทอดว่าจากจานอะไรเป็นจานอะไรต่างกันยังไงดวงชะตาที่ได้มาที่นี้26ตรงกลางจอนะครับ26สิงหาคม1920เป็นวันพฤหัสเวลาเที่ยงตามนี้ผมตั้งแกนที่เมษกำเนิดอันนี้เป็นจาน360องศาดังนั้นก็จะต่อเมษไว้ด้านบนนะจุดศูนย์องศาของเมษราศีถัดไปก็เป็นเมษพฤษภเ
มิถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมกรกุมและมีนนะครับราศีละ30องศาที่พูดนี่ก็เป็นพื้นฐานให้ดูว่าอ๋อเวลาเราสังเกตว่าอันนี้มันเป็นจาน360องศาแน่หรือเปล่านะก็ดูเนี้ยมันมักจะมีสัญลักษณ์ของราศีอยู่นะอันนี้ก็เผื่อท่านที่ชมจะไปใช้ในแบบอื่นที่แตกต่างกันนะครับก็สังเกตดูเพราะแต่ละโปรแกรมก็จะมีบุคลิกของหน้าจอแตกต่างกันไปนะครับตามดีไซน์ของผู้ที่พัฒนาโปรแกรมด้วยนะคือเราจะไปยึดติดจานหมุนเป๊ะๆแบบโบราณที่มีมาต้องราศีต้องอยู่ข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยอย่าไปจำแบบนั้นมันไม่ได้ให้ปัญญาอะไรกับเรานะครับเรารู้ที่มาเราก็ใช้ได้อย่างโปรแกรมนี้จะแสดงไดอ้อ360ตรงกลางก็บอกว่าจาน360นั่นเองไส้ในเนี่ยอันนี้ใส่ไว้ทั้ง2อันเนี่ยมีราศีข้างในก็มีข้างนอกก็มีมันไม่ได้บอกอะไรหรอกครับจะบอกว่ามันเป็นจาน360องศาเท่านั้นเองนั้นดูให้เข้าใจนะครับอย่าไปจำว่าเดี๋ยวไปเจอจานหมุนอื่นๆบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีราศีตัวนี้มันเอาหลักให้ได้เผื่อวันนี้ผมจะบอกว่าจากจาน360องศาเนี่ยความยากมันคืออะไรรู้ไหมความยากมันคือยกตัวอย่างผมตั้งแกนที่เมตรแล้วมันทำมุมมาถึงวอลคานูสที่มุม22องศาครึ่งนี่ยากสุดละกรณีเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูมุมกลมก็คืออยู่ตรงนี้เลยเล็งก็คือมองมาตรงข้ามฉากก็คืออยู่ตรงแห่งครึ่งเป็นกากบาทเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามุม45องศาคือแบ่งฉากคือ90องศาแบ่งครึ่งอีกทีก็คือ45องศาท่านที่เกียรติคณิตศาสตร์เนี่ยจะเริ่มยากแล้วนะคือพอบอกตัวเลขเนี่ยไม่อยากได้ยินนะอันนี้ต้องทนฟังเข้าใจนะถ้าผมจะพูดสลับกันไปครับก็เพื่อจะให้ท่านเนี่ยใช้คุ้นหูนะครับมุมกลมคืออะไรมุม0พอหมุนมาทางนี้นะครับ30 60 90หมุนกลับมาครบรอบคือ360คือผมพูดเยอะๆมันก็จะยาวนั้นก็ผมพยายามจูนตัวเองจะอธิบายประมาณไหนดีนะครับดังนั้นถ้า360จาก0มาถึง360แบ่งครึ่งเท่าไหร่ครับ2หาร360ก็คือ180คำว่าแบ่งครึ่งมุมตรงข้ามก็คือมุมเล็งที่เราเรียกกันในโหราศาสตร์ไทยมันคือมุม180ถ้ามองแบบคณิตศาสตร์อันนี้ถ้า180เราแบ่งครึ่งอีกทีล่ะเอา2หาร180ได้เท่าไหร่นะก็ได้90ก็ได้90ซีกนี้กับ90ซีกนี้นะครับถ้าบางท่านซีเรียสคณิตศาสตร์ก็คือนี่0นี่90นี่180แล้วตรงนี้ก็คือ270แต่เราเรียกมันว่า90ทั้งคู่ก็ได้เพราะเรามองว่า0อยู่ตรงเมตรมาทางนี้บวก90มาทางนี้เราก็มองว่าเป็นลบ90เหมือนเป็นไม้บรรทัดไปซ้ายไปขวานะครับก็เลยมองง่ายๆก็คือพยายามจะให้จำเลขง่ายเหมือนกันว่าอันนี้0อันนี้180อันนี้ก็90แบ่ง90อีกทีนึงย่อมได้45นะครับพอมุม45ปั๊บในโปรแกรมเนี้ยก็จะมีเรียกลูกศรล็อกลูกศรที่เล็กลงนั่นเองใช่มั้ยเห็นไหมมุมศูนย์เนี่ยลูกศรใหญ่เบ้อเลยนะครับพอมุม180ลูกศรเหลือชั้นเดียวอันนี้เป็น2ชั้นเหมือนเป็นหางลูกศรในแกนหลักของเราพอมุมฉากปั๊บลูกศรจะเล็กลงครึ่งหนึ่งพอ45เล็กลงครึ่งหนึ่งถ้าเราดูด้วยตามนุษย์เนี่ยเราจะได้ประมาณแบ่งได้ประมาณกลุ่มเล็งฉากแล้วก็45ยังพอไหวแต่พอเป็น22องศาครึ่งคือเอา45องศามาแบ่งอีกทีนึงเป็น22องศาครึ่งจะยากละซึ่งในโปรแกรมเนี้ยแสดงเป็นขีดหนาๆไปนะครับอะไรดาวอะไรที่อยู่ตรงขีดหนาๆก็คือเป็นกึ่งกลางของ45ก็ยังยากอยู่เพราะเราใช้จานอะไรครับเราใช้จาน360แต่โปรแกรมเนี้ยมันช่วยตรงที่ว่ามันวงให้นะครับก็คือเรามีตัวช่วยว่าให้มันวงกลมล้อมรอบดาวที่เราสนใจที่มุมอะไรบ้างนะครับ show circle allow aspect factor เอามุมกลม
สัญลักษณ์นี้คือกลุ่มนะท่านใดดูสัญลักษณ์ไม่เป็นหรืออะไรเนี่ยไปมาซื้อคอร์ส999 บาทของผมก่อนนะคือมันพูดทุกอย่างไปถึงเบสิกไม่ได้นะครับกลุ่มก็คือเหมือนกลมๆขีดชี้ไว้ว่าจุดเดียวเนี้ยกลุ่มพอกลมๆมีสองข้างก็คือมีสองจุดที่เล็งกันพอฉากก็คือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเพราะฉากก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนสี่เหลี่ยมกับด้านเท่าครับพอเป็นรูปเฉียงนี้ปั๊บก็คือเหมือนการตัดแบ่งฉากออกเป็นครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นมุม45ส่วนมุม22 องศาครึ่งนั้นไม่มีแต่รับประจำผมใช้ตัวเหมือนรูปคลื่นแทนนะพอเราติ๊กไอ้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะวงกลมดาวที่อยู่ในมุมที่เราต้องการให้มันวงให้โดยอัตโนมัติมันก็ง่ายขึ้นเราก็จะเห็นว่าเมตรไปถึงวอลกนูดที่มุม22 องศาครึ่งนะหวังว่าจะตามทันนะครับผมเอาแค่2ดาวตัวนี้ก่อนความหมายไม่ได้เป็นนัยสำคัญสำหรับการนำเสนอในตรงนี้แต่จะแปลง่ายๆก่อนก็ได้ว่าวอลกนูดแปลว่าอิทธิพลครับวอลกนูดเปิดหน้าต่างที่เป็นความหมายก็นะครับที่เมนติกโชว์มินนิ่งบ็อกซ์นะก็จะแปลว่าอำนาจกำลังความรุนแรงกำลังอำนาจพลังงานนี่ก็คือว่าสาธารณชนเมตนะครับรับรู้ถึงอำนาจก็คือคนคนนี้มีอำนาจต่อสาธารณชนก็แปลแถมๆไปนิดหน่อยแต่ผมจะชี้ดูว่าถ้าจาน360เราจะมองหาข้อมูลที่เมตถึงบอคนุษที่มุม22องศายากมากเราจะมาค่อยๆขยับกันมาที่ไดออลครับจำนะเล็งจำดีๆนะครับว่าเรากำลังสนใจอยู่ที่เมตรกับวอลกานูสพอเราเปลี่ยนมาเป็นจาน90ปั๊บนะครับเท่ากับว่าดาวต่างๆจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่จากที่0ถึง360มันจะกลายเป็น0แล้วก็ไปถึง90ดังนั้นมันเป็นการพับดวงลง4เท่าตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะอธิบายทางคลิปออนไลน์อย่างนี้ได้อย่างให้ทุกคนเข้าใจได้นะครับผมบอกว่าพับดวงคนก็ไม่เข้าใจผมบอกว่าโมดูลัสนะครับเป็นการเอา90เนี่ยมายืดออกจาก0ถึง90เนี่ยมายืดออกให้เต็มเป็น360คนก็ไม่เข้าใจมีวิธีเดียวที่จะเข้าใจได้ทุกคนก็คือมานั่งหน้าผมมาเรียนซึ่งหน้าผมเองนะครับแต่ผมจะพยายามรวบรัดแบบย่นย่อให้นะครับแค่ให้จำเมตรถึงวอลกานูสนะครับยากไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น90ปั๊บมันจะยังเห็นเมตรถึงวอลกานูสอยู่แต่จะเห็นง่ายขึ้นนะครับคอยดูนะครับผมเปลี่ยนเป็น90นะวอลกานูสที่เคยอยู่ตรงนี้มันย้ายมานี่แล้วแต่จะง่ายขึ้นก็เราจะเห็นเมตรมองเหมือนเป็นฉากกับวอลกานูสแทนนะครับคือมุมที่เป็น22องศาในจาน360จะถูกขยายมาเป็นมุม90ในจานนี้แทนนะครับดังนั้นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างชุดอื่นอีกนะครับแต่นี่ตัวยากสุดเลยคือเราจะมองมุม22องศาครึ่งในจาน360ได้ยากมากดังนั้นถ้าเราใช้เป็น90ปั๊บจะง่ายขึ้นก็คือเราเคยฝึกสายตาประเภทกุ้มเล็งฉากคราวนี้เราจะเห็นฉากเมตรฉากกับวอลกานูสได้ง่ายขึ้นนะแต่จริงๆมันไม่ใช่มุมฉากนะเพราะเราเปลี่ยนเป็นจาน90องศาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นมุม0และ90และ180คือมันจะเอาดาวที่อยู่ในมุมนี้นี้นี้มารวมกันที่จุด0ที่แกนเดียวที่จุด0เนี่ยจะประกอบด้วยมุม0มุม180แล้วก็90เห็นเลขตรงนี้บอกว่า0 90นะครับ180นี้ถือว่าไม่ใส่เพราะว่ารู้ๆกันครับดังนั้นพอถ้าตรงนี้0ไปถึง90มุมตรงข้ามกับ0ก็เป็น45องศานะถ้า0มาถึง45แบ่งครึ่ง45ก็ต้องเป็น22องศาครึ่งก็จะมี2ด้านนะงั้นดาวที่เคยอยู่ที่22องศาครึ่งในจาน360เมื่อมาอยู่ในจาน90ก็จะมาอยู่ตรง22องศาครึ่งตรงนี้นะครับตำแหน่งเดิมนั่นแหละแต่จานมันถูกทบนะครับจาก360เนี่ยเอา90 4ส่วนเนี่ยมาทบกันแล้วก็ยืดออกให้เป็นวงกลมเหมือนเดิม
ถ้าคำพูดบางอย่างไม่เข้าใจก็ข้ามไปจำแต่ว่าอ๋อมันจะหาทางดาวทำมุมกันได้ง่ายขึ้นอันนี้เราจะมาดูให้ง่ายขึ้นกว่านั้นอีกได้ไหมคือขี้เกียจหาว่าจุดนี้เล็งกันนี้เจอดาวอะไรนะเจอดาวอะไรที่ด้านฉากเรามาใช้จาน45ถ้าจะเล่าที่มานี่จะยาวมากผมเลยจะเล่าเล่ารัดพอจาน45ปั๊บจุดศูนย์เนี่ยจะกลายเป็นศูนย์แล้วก็หมุนจนมาสิ้นสุดที่45องศาที่เขียนไว้นี่ดังนั้นตรงข้ามกับ45ก็คือ22องศาครึ่งใช่ไหมวอลคานูสที่เคยอยู่ที่ตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้คือสเกลมันใหญ่ขึ้นในแต่ละช่องที่เป็น1องศาเนี่ยเคยเล็กกันจิตเล็กเนี่ยมันถูกขยายขึ้นนะงั้นเราจะเห็นเมตรทำมุมกับวอลคานูสที่22องศาครึ่งแต่เห็นด้วยแบบเป็นเหมือนเล็งนะครับก็คือง่ายขึ้นแต่ระยะการเบ้ออกจากแกนเนี่ยนะจะใหญ่ขึ้นเพราะ1องศามันช่องมันใหญ่เราก็จะมองมุมกุ้มกับมุมเล็งถ้าเราใช้มุมเล็กสุดที่22องศาครึ่งนะครับอันนี้ง่ายถ้าเราใช้มุม11องศา15ลิปดาด้วยก็คือ22องศาครึ่งเนี่ยหาร2 23องศาครึ่งก็คือ22องศา30ลิปดาหาร2ก็คือเหลือ11 30หาร2ก็เหลือ15อยากให้ง่ายกว่านี้อีกเราจะไปใช้จาน22บางท่านก็คงจะเดาได้แล้วว่า22ตรงนี้จะถูกพับไปรวมตรงนู้นก็จะเห็นง่ายนะครับเนี่ยตั้งจานที่เมตรปั๊บเราเจอวอลคานูสอยู่ติดกับเมตรเลยก็คือตรงเนี้ยมันเป็นทั้งจุด0 180 90 45แล้วก็22องศาครึ่งเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นในโหราศาสตร์ยูเนียนเราทำใช้มุมที่เล็กที่สุดคือ22องศาครึ่งเราไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วนะครับเราดูที่มุมเดียวมุมกลมพูดว่ามุมกลมในจาน22องศาครึ่งนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นลายมุมนี่คือประโยชน์นะครับ360 90 45 22องศาครึ่งหรือจานอื่นมันมาจากข้อมูลเดียวกันนั่นแหละครับแต่เราพับดวงหรือว่าขยายองศาของดวงอย่างเนี้ยจาน22องศาครึ่งเนี่ยจะเห็นว่า1องศาตั้งแค่นี้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่คือ11องศา15ลิปดาเราลองไปหาดาวอื่นนะเพื่อจะเติมความเข้าใจได้มากขึ้นเดี๋ยวผมพิมพ์นิดนึงครับโอเคเราจะเลื่อนมาทางนี้นะครับผมกลับมาที่จาน360มาที่แอดเมทอสเจออะไรบ้างแอดเมทอสเจอมาที่มุม45ว่าทำมุมกับพุทธนะพุทธ45ดังนั้นในจาน360เนี่ยหันเห็นยากไหมครับตั้งแกนที่แอดเมทอสเล็งอยู่นี่ฉากอยู่นี่หารครึ่งมันเห็นยากนะโดยเฉพาะถ้าเราใช้จานหมุนกระดาษเราไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยซึ่งมันวงกลมให้นะครับแต่เราเปลี่ยนไปใช้จาน90สิครับมุม45ก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นกลายมาเป็นมุมเล็งเห็นไหมฮะแอดเมทอสเล็งกับสะพุทธนะเราอยากง่ายกว่านั้นอีกเราไปใช้จาน45ครับจากพุทธที่อยู่ตรงนี้กลับไปนู่นเลยฮะจาน45เพราะมันเป็นมุม45ตรงนี้ก็กลายเป็นมุม0 180 90และ45อยู่ด้วยกันหมดเราสามารถเห็นพุทธกับแอดเมทอสกลุ่มกันในจาน45เรียบร้อยแล้วเพราะอันนี้เขาทำมุม45กันถ้าเราไปใช้มุมจาน22สักครึ่งก็ยังเห็นว่ากลุ่มกันเช่นกันเพราะมันเกินการมุมที่เล็กกว่าดังนั้นมันหมุนไปอีกรอบหนึ่งมันก็กลับมาที่เดิมนะไปอีกดวงหนึ่งแล้วกันที่โคโนดกันอันนี้ก็ของยากโคโนดทำมุม45ทำไมผมรู้ว่า45ผมก็ตาไวแล้วนะครับโน้ตมาตรงนี้180ตรงนี้90ครึ่งหนึ่งระหว่าง90กับ180ก็45
อันนี้ก็ใช้จาน45ก็จะเห็นเร็วขึ้นจะค่อยๆไล่นะฮะใช้จาน90ปั๊บกลายเป็นมุมเล็งใช้จาน45ปั๊บกลายเป็นมุมกลมเราก็จะสามารถหามุมสัมพันธ์วางดาวเร็วขึ้นถ้าใช้22องศาครึ่งไม่มีอะไรเสียหายมันยังกลมอยู่ยังแต่ระยะมันจะถ่างขึ้นนะนี้1องศาคือแค่นี้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในระยะวางกะ1องศาพอ22องศาปั๊บ1องศามันคือแค่นี้นะมันก็อยู่ในระยะ1องศาแต่ระยะห่างของดาวก็ถ่างขึ้นนะจะไปอีกนะครับค่อยๆมองตามไปนะครับดูหลายๆอันเราก็จะแบบอย่างนี้อ่ะโอ้อย่างนี้เองตอนที่ผมสอนแบบส่วนตัวนะครับ1ต่อ1เนี่ยผมสามารถที่จะจี้ได้ชัดๆเลยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนเอาให้แบบกระจ่างนะตอนหลังๆคนที่เรียนส่วนตัวกับผมนี่ก็พูดนิดเดียวก็รู้แล้วว่าอ่ะใช้จานนั้นใช้จานนี้มาที่พลูโตอันนี้เจอ2ดวงพลูโตทำมุม45กลางคานทำมุม22องศาขึ้นกับเซลส์เราขยับมาที่90อังคารที่45ต้องมาอยู่มุมเล็งนะเซอุสจะมาอยู่มุมฉากใช้จาน90ครับนี่พลูโตเล็งกับอังคารฉากกับเซอุสมองง่ายขึ้นนะไม่มันไม่เป็นเสี้ยวๆมองแบบตรงข้ามแบ่งครึ่งถ้าเป็น100 360ดูยากเลยนะเป็นเสี้ยวๆเปียวมันเล็งด้วยสายตามนุษย์ยากนะฮะพอเป็น45ไอ้90ก่อนพอเป็น90ปั๊บมันอยู่เล็งไอ้เล็งนี่อยากเห็นชัดมากกว่านี้อีกไปดู45มันมากลายเป็นกลุ่มเลยส่วนไอ้เซอุสที่อยู่ที่มุมฉากในจาน90กลายมาเป็นเล็งแท้ในมุมจาน45ขี้เกียจมันนั่นอีกใช้จาน22องศาครึ่งครับทุกอย่างมารวมกันอยู่ในจุดเดียวเห็นไหมสามดาวกลายเป็นพลูโตกุมนี่เป็นภาษาที่เราใช้ในจาน22สาเครื่องนะกุมเซอุสกุมอังคารดูแค่นี้เองเขากล่าวว่าไม่ต้องไปหาฝั่งตรงข้ามไม่ต้องไปหาฉากใดๆทั้งสิ้นนะชี้ตรงไหนมันดาวมันทำมุมด้วยกันก็อยู่ตรงนั้นนะอย่างเช่นผมชี้ที่อาทิตย์นะในจาน22สาเครื่องเดี๋ยวผมจะกลับไปนะอาทิตย์ทำมุมกับโพไซดอนถามว่ามันใช่มุมอะไรเราไม่รู้นะในจาน22สาครึ่งเรารู้ว่ามันอย่างเล็กที่สุดคือ22สาครึ่งเราค่อยๆขยายขึ้นมาทำมุม45ปั๊บแน่มันไปอยู่ตรงข้ามใช่ไหมอาทิตย์ไปอยู่ตรงข้ามแสดงว่ามันไม่ใช่มุม22 น่าจะเป็นน่าจะเป็นมุมที่ใหญ่กว่านั้นเอ๊ะเป็นมุม45อ่ะเป็นมุม22จริงใช่เพราะว่านี่มุม45ต้องอยู่ด้านนี้พอมันเป็นเล็งเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยในจาน360ก็เป็นมุม45จริงในจาน90เป็นมุม22สาครึ่งใช่ไหมพอเป็นจาน360ใช่เป็นเสี้ยวทิศกำเนิดทำมุมเสี้ยวคือ22สาครึ่งกับโพไซดอนแต่ถ้าไปดูในจาน22สาครึ่งมันคือกลมเลยง่ายไหมครับนี่คือหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับว่าเราสามารถทบหรือขยายองศาดาวขึ้นมาเพื่อความง่ายในการหาดาวที่มีมุมสัมพันธ์ต่อกันโดยที่ไม่ต้องไปใช้จาน360แบบราศีจักรกับมุมเล็กๆมุมเล็กนี้จะหายากมากจาน360ครับเราแบ่งเสี้ยวมันแล้วก็เหมือนเอากระดาษมาทบกันนะครับคุณลองจินตนาการนะครับว่าคุณพับวงกลมเนี้ยครึ่งหนึ่งเอาตุนเนี้ยไปทบไปทับเมฆอันนี้มันจะมาถึงกันเลยลองพับกระดาษแบ่งครึ่งนะกันเท่ากับว่าเทคนิคนี้เราจะมองได้ว่าเราสามารถหาว่าเมฆกับตุลเล็งกันด้วยกันพับกระดาษครึ่งเนี้ยแล้วเอาสัญลักษณ์เนี้ยไปจดกันจดกันปั๊บเนี้ยพอเหลือครึ่งหนึ่งกันไอ้ตรงนั้นแหละเอามาทำจาน180องศาได้โดยการเอาครึ่งหนึ่งของมันเนี้ยมายืดออกให้เป็น180เหมือนเดิมจะได้องศาที่ใหญ่ขึ้น2เท่าแต่ถ้าขี้เกียจกว่านั้นอยากให้มุมฉากมาด้วยเนี้ยหลังจากที่พับตุนไปหาเมฆแล้วเนี่ยเราก็พับด้านซ้ายมาด้านขวาทีเราจะได้แค่เสี้ยวเดียวคือได้90องศามาเรายืด90ให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมเราจะได้จาน90ออกมาเราก็จะทำงานได้ง่าย
ต้องขออภัยนะครับบางท่านที่ผมอาจจะพูดวนไปวนมาสลับภาษาง่ายมั่งยากมั่งนะมีความปรารถนาดีอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะท่านให้ท่านเข้าใจนะครับเข้าใจภาษาวนไปวนมาเราไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยท่านไม่เข้าใจตรงไหนนะก็ทำให้เข้าใจเนี่ยก็มาดูซ้ำกันนะครับแล้วก็พยายามฟังนะครับคือผมก็พูดได้หมดแล้วครับอนิตศาสตร์ศูนย์360จะพูดแบบไทยกุมเลงจตุโกนอะไรก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับจตุโกนก็โอ้เอาบาลีมาพูดอีกแล้วสับแสงเยอะไปหมดไม่เข้าใจผมก็ใช้ฉากใช้เลงฉากนะครับใครพอเข้าใจคณิตศาสตร์ผมก็หารให้ดูว่าโอ้มันหารสองไปเรื่อยๆนะครับ360หารสองเหลือ180 180หารสองเหลือ90แต่บางคนหารไม่ไหวเออ180ได้90ได้ไงวะเอออย่างเงี้ย90ได้45เนี่ยวะ15ได้22เสือครึ่งเนี่ยมันก็ต้องช้าๆแต่เวลาเราสื่อกันในออนไลน์เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเรื่องเราไม่เห็นสีหน้าแววตาผู้เรียนนะครับว่าชอบภาษาไหนถ้าเอาภาษาคณิตศาสตร์หรือศิลปะอันนี้ก็เลยมาออนไลน์คลิปนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจกันอีกในแง่มุมนะต้องขออภัยจริงๆสำหรับท่านที่ฟังแล้วจะบอกว่าไอ้นี่มันพูดวกวนหรือว่ามันพูดหลายศาสตร์มากทั้งไทยทั้งไอ้นี่จนทั้งแบบว่าอาจจะหน้ามันไส้มาโชว์อะไรของมึงนะก็ปรารถนาดีครับโดยเฉพาะท่านที่ซื้อคอร์ส999บาทของผมหัวศาสตร์ยูเนียนใครก็เรียนรู้ได้เนี่ยถ้ามีคำถามมาเนี่ยผมก็มักจะมานั่งคบคิดมาผมจะทำให้ท่านเข้าใจในแง่มุมที่ท่านสงสัยได้อย่างไรนะครับแต่ถ้ามานั่งเรียนด้วยกันเนี่ยรับรองเลยผมเอาจนเข้าใจละไม่มีพื้นฐานด้านไหนไม่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ผมก็เติมคณิตศาสตร์ให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าจะพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจกันได้แล้วมันก็จะจดได้นะครับจดบนไวบอร์ดอันไหนจะลืมเนี่ยผมก็จดไว้ทางซ้ายทางขวาอ่ะลืมเหรอมองไปที่นี่นะที่เราโน้ตกันไว้เนี่ยมันก็ไม่ต้องนั่งท่องดาวท่องศัพท์มากนะนี่แต่เวลาเราออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ฟังเป็นใครต้องพูดสไตล์แบบนี้นะผมคิดว่าแบบนี้แหละที่จะเข้าใจก็ค่อนข้างยาวแล้วนะครับเป้าหมายอย่างเดียวก็คือจะให้เข้าใจว่าจาน360จาน90จาน40อาจารย์22องศาครึ่งมันมายังไงและมันมีประโยชน์ยังไงส่วนถ้าท่านถนัดใช้จานไหนใช้ได้หมดนะครับมันมีประโยชน์ต่างกันบางจานใช้ง่ายในแง่ของการหาความมุมสัมพันธ์นะครับเป็น90ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดของทางฮัมบูร์กนะครับที่ใช้สอนกันท่านใช้45ก็ไม่เป็นไรท่านง่ายขึ้นท่านใช้22องศาครึ่งท่านก็ง่ายขึ้นแต่ท่านใช้พรุ่งนี้ปั๊บท่านบอกท่านอยากเห็นราศีท่านกลับไปใช้300ท่านอยากใช้เดือนชะตาท่านกลับไปใช้360แต่ท่านจะหามุม22องศาครึ่งได้ยากมากนะจนกระทั่งท่านบอกว่ามันยากนักไม่ใช้ท่านจะใช้แค่มุมฉากมุม15นั้นแล้วแต่ท่านหรือว่าพื้นฐานของตัวเองที่ท่านเคยเล่าเรียนมานะครับแต่ถ้าเป็นคอร์สของผมใช้ถึงมุม22ครึ่งอันนี้ก็วนไปอีกรอบแล้วผมเท่านี้นะครับมันยาวมากแล้วผมก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับไปยังท่านที่ชมคลิปนี้ออนไลน์แล้วที่อาจจะมาชมตอนหลังในการไลฟ์นะครับผิดพลาดประการใดพูดคำหยาบหลุดคำไม่สุภาพว่าใส่อารมณ์ทำให้ท่านขุ่นเคืองโดยประการใดผมขออภัยด้วยครับด้วยความดีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอะไรอยากมาเล่าให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับ